ทีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นตลอดอย่างวันนี้วันที่12แล้วเรานำเสนอประเด็นเรื่องของความพยายามในการที่จะช่วยเหลือของคนจากนานาชาติทั่วโลกเลยนะครับล่าสุดเห็นว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือใหม่ด้วยการจองที่พักแบบไม่ต้องไปพักนะครับใช่ค่ะจองผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นการจองเฉยๆนิยมทำกันทั่วโลกจนกลายเป็นกระแสคือจองอยากให้เงินไปถึงมือชาวยูเครนไม่ได้จะไปเที่ยวไปพักแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวให้ไปชมจากภาพนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะถือเป็นการสนับสนุนด้านการเงินให้ชาวยูเครนนะคะแน่นอนปัจจุบันหลายๆคนหันมาใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Airbnb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบจองห้องพักในประเทศต่างๆแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหัวใสนะคะจองห้องพักในยูเครนผ่านเว็บนี้จองจริงจ่ายเงินจริงช่องทางต่างๆตามที่เขากำหนดไว้แต่ไม่ได้เดินทางไปพักจริงเพื่อจะได้ช่วยเหลือให้เงินเนี่ยไปถึงมือชาวยูเครนโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนี้เขาก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยก็มีมาตรการคว่ำบาตรคือระงับธุรกิจทั้งหมดกับในรัสเซียกับเบลารุสด้วยเหมือนกับหลายๆบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกแล้วพอเห็นคนทั่วโลกเนี่ยเริ่มหันมาใช้วิธีนี้ช่วยชาวยูเครนเขาก็ร่วมด้วยก็เลยเลิกคิดค่าธรรมเนียมในการคือปกติจะมีการคล้ายๆหักค่าหัวคิวทั้งสำหรับคนที่เป็นโฮสต์หรือว่าเปิดบ้านรับให้แขกเข้ามาพักแล้วก็คือไม่มีคิดค่าหัวคิวตรงนี้เลยค่าธรรมเนียมไม่คิดแล้วเงินทั้งหมดใครจองเข้าไปอยากช่วยชาวยูเครนจะถึงมือชาวยูเครนทั้งหมดเลยนะคะแล้วเขาบอกด้วยว่าภายในระยะเวลา48ชั่วโมงมีการจองห้องพักเข้าไปเนี่ยเขาคิดเป็นคืนนะคะนับรวมได้ 61,000 กว่าคืนแบ่งเป็นจากที่สหรัฐ 34,000 คืนจากอังกฤษจองเข้าไป 8,000 กว่าคืนแล้วก็จากแคนาดาอีก 3,000 กว่าคืนยังไม่รวมที่อื่นๆในโลกนะคะคิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,900,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า62ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วนะคะทุกบาททุกสตางค์แน่นอนถึงมือชาวยูเครนคือบางคนอย่างที่มีคนเล่าทางอินเทอร์เน็ตให้ฟังคือจองเข้าไปอย่างเช่นจองที่พักในกรุงเคียฟ1สัปดาห์จองเสร็จปุ๊บส่งข้อความไปหาเจ้าของที่พักบอกว่าอันนี้ไม่ได้จะไปพักนะจองเพื่อให้อยากส่งเงินไปให้ถึงมือคุณเพื่อช่วยเหลือคุณที่กำลังอยู่ในเคียฟก็หนักเลยนะคะเป็นการช่วยเหลือกันนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์จัดหาที่พักแห่งนี้นะคะก็มีการจัดที่พักชั่วคราวฟรีให้ชาวยูเครนที่อพยพออกนอกประเทศด้วยเขาเตรียมที่พักสำหรับผู้อพยพ 100,000 คนแล้วก็ยังมีประเทศรอบๆนะคะถ้าเกิดใครในประเทศไหนเนี่ยสนใจอยากจะรับผู้อพยพอยากจะช่วยเหลือจะไปสมัครเป็นโฮสต์ผ่านเว็บไซต์ของเขาก็ได้แล้วทางบริษัทเองเนี่ยยังร่วมโครงการกับรัฐบาลอีก14ประเทศเพื่อประสานงานจัดหาที่พักฟรีให้ผู้อพยพชาวยูเครนด้วยครับก็เรียกว่าเป็นวิกฤตผู้อพยพที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ความช่วยเหลือก็เร็วไม่แพ้กันถือว่ายังเป็นมุมหนึ่งที่ได้เห็นน้ำใจของคนในโลกช่วยกันในยามนี้นะคะครับก็ต้องเล่าคอนเซปต์ให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นการจองแบบเว็บโรงแรมทั่วไปเงินก็จะไปที่ผู้ประกอบการโรงแรมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยสมมติว่ามีคอนโดมิเนียมอยู่มีบ้านพักอยู่นะครับแล้วกฎหมายประเทศนั้นอนุญาตให้สามารถปล่อยเช่าได้เนี่ยผมก็ไปสมัครกับทางเว็บไซต์นี้ว่าผมมีห้องมีบ้านให้เช่านะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆมันมีก่อนสถานการณ์อีกก่อนโควิด-19 ด้วยนะครับแล้วผมก็จะเปิดบ้านให้คนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากต่างชาติสามารถเข้ามาเช่าได้ทีนี้เนี่ยเวลามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยมีคนปิ๊งไอเดียว่าถ้าเกิดว่าเราไปจองห้องพักแล้วมีการโอนเงินเข้ามาเงินที่จะได้เนี่ยมันก็มาถึงคนที่เป็นคนท้องถิ่นจริงๆนะอย่างผมเปิดห้องพักอยู่ในพื้นที่ยูเครนเนี่ยเงินก็จะมาสู่ผมจริงๆแต่ว่าไม่ได้พักจริงเท่านั้นเองนะครับก็เป็นคอนเซปต์ในการที่จะช่วยเหลือในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันปกติก็เป็นการหารายได้โดยไม่ต้องผ่านรายใหญ่แต่คราวนี้พอในยามสงครามก็เลยกลายเป็นรายได้เข้ากระเป๋าช่วยชาวบ้านนะคะก็เป็นความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับยูเครนช่วงนี้กับคุณวินิษฐานะครับขอบคุณค่ะครับ